สึเนี่ยมันอยู่ในคาบสมุทรอิสึเนี่ยมันอยู่ในแผ่นทะเลฟิลิปปินส์สวัสดีค่ะคบเคเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บซาตามาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดปลาค่ะตลาดปลาแห่งนี้มีชื่อว่านูมาสึนะคะซึ่งเป็นตลาดปลาที่จังหวัดชิซูโอกะค่ะเดี๋ยวไปดูว่าตลาดปลาแห่งนี้เนี่ยจะใหญ่ไหมแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมเลยนะคะเรามาถึงก็ประมาณ9โมงนิดๆใช่ไหม9โมงครึ่งตอนนี้เป็นอุณหภูมินะครับที่นูมาสึประมาณ24องศา24องศากับแดดเปรี้ยงๆนะคะอากาศสบายๆนะเย็นๆอันนี้ก็เป็นตลาดปลาท้องถิ่นเนาะเนื่องจากพิกัดของเมืองนูมาสึในจังหวัดชิซูโอกะเนี่ยเขาติดอยู่กับอ่าวซึรุงะนะคะซึ่งเป็นอ่าวที่ลึกที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีพื้นที่ติดกับมองเห็นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อันนี้ก็คือเป็นสภาพอากาศนะคะวันนี้ที่เรามาอากาศใสใสปิ้งเลย24องศาไร้เมฆนะคะอันนี้เรามายืนอยู่หน้าร้านที่เขาขายอาหารญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวเราไปส่องราคากันนิดนึงนะคะปลาคิมเมได 1,300 เยนนะคะนี่เขาก็จะแบบมีเป็นเซตๆเนาะอันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะคะคิมเมไดแล้วก็มีเป็นพวกข้าวหน้าปลาดิบซูชิต่างๆนะคะสนนราคาก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะคะบรรยากาศก็มีความคล้ายกับตลาดปลาทั่วไปนะอย่างซึกิจิเองหรือว่าฮาโกดะเตะที่อยู่ฮอกไกโดนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความเป็นท้องถิ่นของแต่ละที่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตลาดปลาที่นี่เขาก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะก็จะมีส่วนประมูลด้วยซึ่งส่วนประมูลเนี่ยเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นส่วนที่แบบขายสินค้าเป็นปลาตากแห้งนะคะอารมณ์แบบน่าจะเหมือนเมืองไทยบ้านเราอ่ะแต่ที่เนี้ยเหมือนเขาดังเรื่องพวกปลาตากแห้งเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแสงอาทิตย์เขาแบบส่องเข้ามาถึงเยอะหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่แหละทำให้คิดถึงมหาชัยก็สร้างความคึกคักมากเลยนอกจากปลาแล้วเขาก็จะมีเป็นปลาหมึกด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ปากกันเห็นตรงนี้เลยเราก็ได้เห็นความเรียวนะคะกลิ่นของปลาเนี่ยก็มีกลิ่นนะมันก็จะมีกลิ่นคาวปลานิดๆแต่ก็ไม่แรงมากจะให้เพื่อนๆสังเกตดูบริเวณพื้นนะค่อนข้างสะอาดมากๆเลยแล้วก็เขาก็จะมีโซนที่แบบย่างสดๆให้กินสดๆนะคะก็เป็นพวกปลาตักแห้งนี่แหละเอามาย่างสดนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนึงนะคะที่เขามีขายสินค้าต่างๆนะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็น ready to eat นะคะก็เป็นข้าวอ๋อเป็นขนมนะคะ baby castella น่ารักมากเลยทำเป็นรูปภูเขาไฟฟูจิด้วยนะคะอันนี้เนาะแล้วก็มีพวกน้ำผลไม้ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นสินค้าของแห้งนะคะมีเมืองนี้เขาจะดังส้มนะคะดังนั้นก็จะมีส้มแพ็คถุงมาวางขายนะคะลูกไข่จริงเหรอตัวอย่างอ๋ออันนี้นะคะก็เป็นกระชับปองนะคะ 1,000 เยนเปิดมาก็ลุ้นเอาว่าเราจะได้เป็นแอคเซสซอรี่อะไรนะคะมีสร้อยคอต่างหูแหวนอันนี้คือ 1,000 เยน300บาทได้แน่ๆส่วนด้านในก็เป็นร้านที่ขายของฝากเนาะเป็นพวกของแห้งอะไรอย่างเงี้ยสาหร่ายวากาเมะนะคะเขาทำเป็นเซมเบ้อะทุกคนเอาไปทอดแบบเป็นสาหร่ายทอดเป็นปลาอีวาชินะคะเป็นปลากรอบปลาแห้งอะไรแบบเนี้ยทำให้สาวแซ่บนึกถึงตลาดมหาชัยนึกถึงตลาดหนองมนน่ะอารมณ์เดียวกันเลยอย่างอันนี้ก็3แพ็ค 1,000 เยนแต่น่าสนไอ้วากาเมะเซมเบ้จังชิชอกุไดเจอร์เบเดสกะให้นี่นะคะวากาเมะเซมเบ้นะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเทมนี้เลยเดี๋ยวสาวแซ่บขอยืนห่างๆชิมก่อนนะคะนี่นะคะที่พี่สาวคนสวยเอามาให้สาวแซ่บชิมนะเป็นวากาเมะเซมเบ้นะคะเดี๋ยวจะสาวแซ่บจะลองชิมถ้าอร่อยเดี๋ยวจะซื้อกลับอ
มันมีความหวานอ่ะมันไม่ค่อยเค็ม texture มันจะกรอบๆแตกดีอ่ะถือว่าอร่อยกินเปล่าๆได้เลยกินกับข้าวก็ได้แต่ว่า texture มันจะไม่เหมือนสาหร่ายทอดอย่างบ้านเราอะค่ะเออแปลกอร่อยอร่อยใช้ได้เดี๋ยวสอดแซ่ไปซื้อก่อนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นแผนที่ของภายในตลาดปลานะเรายืนอยู่ตรงจุดสีแดงเนาะเขาก็จะมีหลายๆโซนมากๆเลยนะคะมีโซนคาเฟ่ด้วยนะคะเบอร์เก้าเนาะก็คือร้านนี้โลโก้มาริโน่นะคะเขาก็จะมีทั้งเป็นโซนแบบญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็มีโซนสมัยใหม่รวมถึงมีอาหารแบบจากต่างประเทศด้วยนะอันนี้สปาเกตตี้ก็มีการใช้แบบวัตถุดิบที่เป็นซีฟู้ดนะคะหรือว่าใครอยากจะกินแบบอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนี่ก็มีพวกไคเซนโด้งต่างๆมีโอเด้งมีแบบคามาโบโกะรวมถึงขนมหวานด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็ไม่หยุดยั้งนะเขาก็มีการผสมผสานเอาคาเฟ่นะเพื่อมาตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของในยุคปัจจุบันเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูตลาดปลากันเป็นตลาดปลาที่แบบคนไม่ค่อยเยอะนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวด้วยเนาะเนี่ยค่ะแต่ว่ามีเมนูที่แบบน่าสนใจมากเลยอ่ะอันนี้เป็นพวกข้าวไคเซนด้งต่างๆนะคะข้าวนาด้งก็ไคเซนด้งก็คือเป็นข้าวข้าวสวยปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูนะคะด้านบนเขาก็จะโรยปลาดิบเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าไข่เซนด้งก็จะมีแบบหลากหลายหน้าตานะก็จะมีโอยากุด้งนะเมนูนี้พี่โอบลุงชอบโอยากุด้งก็คือจะมีไข่ปลาแซลมอนอิคุระกับปลาแซลมอนนะคะส่วนใครไม่กินปลาดิบเขาก็จะมีแบบของสุกนะก็เป็นพวกเทมปุระเนาะเอามาแบบทอดแล้วก็โปะข้าวกินเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันมันดูเงียบๆอ่ะอันนี้ก็เป็นรถขนปลาเนาะที่สึกิจิก็มีนะคะเป็นรสสไตล์นี้เลยโอ้อันนี้นะคะใครไม่กินของดิบเนี่ยตรงนี้ก็มีตอบสนองมีปลาทอดนะคะปลาอาจิทอดปลาอนาโงะนะคะมีปลาหลากหลายชนิดรวมถึงผักทอดด้วยนะจะเป็นสไตล์แบบมากุโระนะคะมากุโระทอดก็มีจะเป็นสไตล์เทมปุระนะคะโทษทีก็ดูน่ากินดีชามนึงเริ่มต้นที่300บาทนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีความดงๆนิดหนึ่งอันนี้ก็ขายชาเนื่องจากชิโซกะนี่เป็นเมืองชานะคะส่วนโซนนี้ก็จะมีความทันสมัยแล้วเพราะว่าอันนี้เขาจะขายแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็คาเฟ่นะคะก็จะอยู่ด้านนี้เขาบอกว่าเอามาเรียนแบบอาดิดาสนะอาซิเดสอาซิเดสเป็นปลาตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านไข่เซนด้งเนาะอย่างที่สาวแซบบอกก็คือขายข้าวหน้าปลาดิบนะก็จะมีแบบปลาสารพัดปลาเลยนะคะแล้วก็มาโปะลงบนข้าวราคาก็พอๆกับที่สึกิจินะไม่ได้ถือว่าถูกมากแต่ว่าเราไม่รู้เนาะต้องลองเข้าไปดูว่าแบบคุณภาพสดไหมจำนวนเยอะหรือเปล่านะคะ 2,000 เยนเลยนะถือว่าแรงพอสมควรก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแหละอย่างอันนี้ก็กินน่าจะกินได้3แบบมีชามาด้วยนะคะก็น่าจะเป็นโอชาสึเกะถ้าเรือเขาอยู่ตรงนี้นะรับประกันความสดได้เลยนี่นะคะก็จะมีของหวานด้วยมีพวกพุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นชอบกินพุดดิ้งแล้วก็พุดดิ้งที่ญี่ปุ่นก็อร่อยอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะมองบลังเหรอสีแบบว่าแสบสันมากส่วนอันนี้ก็เป็นพุดดิ้งนะคะลามูเนะที่นี่เขาดังเรื่องส้มด้วยนะครับมีส้มสดๆนะจุ๊ยส์น้ำมันจุ๊ยส์อันนี้ก็เป็นร้านหอยย่างนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะย่างหอยข้างหน้าเลยซึ่งเป็นหอยนางรมเนาะอ๋อมีหอยหลากหลายชนิดนะคะมีอวาบิด้วยมีอะไรด้วยก็ถ้าเราจะกินที่นี่เขาก็แงะก็ย่างตรงนี้ให้เราได้เลยนะมีหอยนางรมสดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูของทางร้านจะดูว่าราคาค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ดูจากไซส์หอยแล้วแบบเป็นไซส์หอยใหญ่เนาะหอยเซตเล็กนะคะ3ตัว980เยนก็ประมาณ300บาทไซส์กลางนะคะ6ตัว1780แล้วก็ไซส์ใหญ่สุดนะคะ10ตัว2800ก็ประมาณ900บาทนะคะ
ส่วนด้านล่างก็เป็นข้าวหน้าไคเซนดงเนาะอย่างที่บอกก็เป็นพวกแบบดงๆข้าวหน้าปลาดิบต่างๆนะคะเนี่ยเราก็ก่อนรับประทานเราก็สามารถเดินเซอร์เวย์ก่อนได้นะว่ามีอะไรร้านไหนน่าสนใจบ้างอันนี้ก็คือเป็นพุดดิ้งนะคะที่เขามีขายอยู่ตรงนี้เนาะก็จะมีความผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็ความทันสมัยแต่ที่สำคัญไฮไลท์ของเราก็คือตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเป็นตลาดปลาที่แบบวิวเทพมากก็เดินช้อปปิ้งในตลาดไปเห็นฟูจิซังไปนะคะถึงว่าคนญี่ปุ่นนิยมชมชอบมากๆเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวสาวแซบจะพาเดินไปดูนะว่าตลาดเนี้ยเป็นตลาดปลาที่มองเห็นฟูจิซึ่งไม่เคยเห็นนะตลาดปลาแบบนี้หายากเดี๋ยวลองเดินพาไปดูนะครับเพราะว่าฟูจิอ่ะส่วนใหญ่แบบมันอยู่ติดเขาใช่ไหมใช่เราจะมองเห็นจากวิวภูเขามากกว่าเห็นด้านซ้ายไหมเอ่ยนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเดินไว้ใกล้ๆหน่อยอ่ะมายืนตรงนี้ก็ได้ชัดสุดแล้วเนื่องจากฟูจิเขายังไม่มีหิมะดังนั้นเราก็เลยแบบอาจจะเห็นไม่ชัดว่าเอ๊ะนี่ฟูจิหรือเปล่าแต่จริงๆนี่คือฟูจินะคะไม่ใช่เซินเจิ้นนะแต่ว่าจะบอกว่ามันมีหิมะมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันละลายไปนะใช่ก็ถือว่าเหมือนกลับมาหน้าร้อนอีกรอบใช่ค่ะก็เป็นวิวที่สวยงามมากๆนะอุ้ยรู้สึกแบบว่าว้าวอ่ะไม่รู้ดีไม่เคยมาตลาดปลาแล้วแบบให้อารมณ์แบบนี้ส่วนใหญ่ตลาดปลามันจะแบบมีตึกมีตลาดแล้วก็แบบไม่ค่อยเห็นธรรมชาติแบบนี้เป็นตลาดปลาที่เห็นฟูจินะแนะนำเลยนะคะโอเคอันนี้นะครับเป็นป้ายที่เขาพูดถึงเรื่องของแหลมอิสึนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับนี่นะภาพนี้ให้เห็นชัดเลยนะแผ่นทะเลของฟิลิปปินส์นะครับดันตัวไปทางเหนือนะไปเจอกับแผ่นยูเรเซียนแล้วก็นอร์ทอเมริกันเพลทนะกลายเป็นว่าอิสึเนี่ยมันอยู่ในคาบสมุทรอิสึเนี่ยมันอยู่ในแผ่นทะเลฟิลิปปินส์แผ่นเดียวนะที่อยู่ในแผ่นทะเลของฟิลิปปินส์นะครับแผ่นเปลือกโลกนะก็เป็นส่วนที่ยื่นขึ้นมาเพราะว่ามันมีการดันตัวของแผ่นทะเลฟิลิปปินส์ไปทางเหนือนะมันก็เลยดันตัวขึ้นมาแล้วตรงนี้เป็นส่วนของภูเขาไฟใต้น้ำที่มันดันตัวขึ้นมาก็เลยทำให้เกิดออนเซนมากมายนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นธรรมชาติสร้างให้มนุษย์นะก็เลยมีวิวสุดทิวทัศน์ที่สวยงามในแหลมนะครับเพราะว่ามันเกิดจากเป็นแนวภูเขาไฟนะที่มันดันตัวขึ้นมาจากใต้น้ำนะครับก็เราเพิ่งรู้เลยนะว่าแหลมเป็นของอีสึเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะนี่ครับมีโจโยมะจริงๆตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดวิวพอยต์ต่างๆนะดาโกชิมะริวกิววันนี้เราไปแล้วไปดูได้ที่คิปชิโมดะนะเซนกันมงก็คือแหลมอีสึเนี่ยมันก็มีจุดชมจีโอกราฟิกต่างๆเยอะแยะเลยเชฟมิฮามะมิซากิโอมุโรยามะถ้าใครดูยูรุแคมป์คงจะจำกันได้นะเขาพาไปหลายที่เลยนะครับคุโรทาเกะทาคิทากาวะอายุสุโบดีมากๆเลยถือว่าเป็นป้ายที่แบบครบเลยนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเห็นไหมครับเป็นภูเขาไฟที่มันดันตัวขึ้นมานะเพราะเวลาที่เราเห็นเมื่อเช้าเนี่ยมันก็จะมีภูเขาไฟพวกนี้บังแนวฟูจินะที่เราเห็นมีภูเขาคานุกิยามะอุชิบูเซยามะโทกุรายามะแล้วก็ตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะทากะโอคาโนหรือว่าเป็นแนวภูเขาไฟแนวภูเขาไฟทากะอันนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงท่าเรือนูมาสุพอร์ตนะคะก็นี่เกิดขึ้นเมื่อ 600,000 ปีก่อนนะเกิดฟอร์มตัวของแหลมนี้ขึ้นมานะโอเคความรู้ดีมากตรงนี้ก็เป็นที่จอดเรือนะคะก็จะมีเรือต่างๆมากมายมาจอดอันนี้น่าจะเป็นเรือประมงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเชื่อว่าเขาน่าจะขนส่งปลาจากทางนี้ด้วยนะคะเป็น24องศาที่รู้สึกร้อนมากๆเลยนะเพราะว่าแดดแรงมากๆเนี่ยค่ะพอเราเดินมาตรงนี้ก็จะมองไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิแล้วนะคะก็จะต้องเป็นโซนตรงหัวมุมเนาะนี่นะคะตรงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดในการถ่ายรูปนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคาเฟ่อุมิโรนะคะค
ขาก็จะมีฝาท่อนะ2จุดซึ่งเป็นฝาท่อประจำเมืองนะคะนอกจากนี้นะหันไปทางด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจินะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะคะสำหรับสายถ่ายรูปที่ชื่นชอบเนาะเราก็สามารถแวะมาถ่ายรูปกันได้นะคะเนื่องจากกล้องโกโปรอ่ะมันเป็นกล้องแนวกว้างนะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ้ยฟูจิซังเล็กจิ๋วแต่ถ้าใครมีเลนส์ซูมนะก็สามารถดึงซูมตรงเนี้ยฟูจิก็จะใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ถ่ายรูปได้อย่างสวยงามเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันซึ่งเนี่ยจะเป็นพวกแบบปลาถนอมอาหารนะมีหอยด้วยหอยซาซาเอะนะคะเรียกว่าปลาถนอมอาหารไม่ถูกนะเป็นปลาฟรีซนะคะอันนี้คินเมไดตัวหนึ่ง 1,620 เยนนะคะเขาก็มีสินค้าขายเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้ก็เป็นแพ็คแช่เย็นนะคะเป็นแพ็คฟรีซคินเมไดเขาดังจริงนะเนี่ยอันนี้เหมือนปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราแค่เอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็รับประทานก่อนได้เลยอันนี้ปลาในตู้ไม่รู้ว่าปลาอะไรอันนี้เป็นรถบัสนะคะน่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นรถที่ไม่มีแอร์อารมณ์รถสองแถวอ่ะเนี่ยถ้าใครจะมาตลาดปลานะก็นั่งรถบัสเนี่ยมาลงตรงนี้ได้นะไม่รู้จะใช้ชื่อเรียกอันนี้ว่าอะไรนี่นะคะเป็นรถน่ารักมากเลยอ่ะเขาบอกว่า Town to Post นะคะก็เป็นรถที่ไม่มีแอร์ด้วยอารมณ์แบบรถสองแถวอ่ะไม่รู้รถไฟฟ้าไหมอ่ะเพราะว่าเสียงนุ่มมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนนี้กันนะคะอันนี้ก็เขาห้ามไม่ให้เอาน้องหมาเข้าไปเนาะแล้วก็ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะชอบตรงนี้นะก่อนเข้าแล้วออกเนี่ยมีจุดล้างมือพี่ยกกดให้หน่อยตรงนี้ก็เป็นโซนติดแอร์นะคะเขาก็มีประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะคะมีให้ข้อมูลต่างๆโอ้อันนี้แบบเป็นลูกจำลองเรือนะคะเป็นเรือหาปลาสมัยก่อนแน่เลยเนาะแต่มีสิ่งนึงที่สอดแทรกสนใจนะคะก็เป็นปฏิทินปลาค่ะเขาทำได้ดีงามมากเลยอ่ะก็จะบอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีปลาอะไรยังไงบ้างเนาะคินเมไดเนี่ยเป็นปลาไฮไลท์ของเขานะจะมาเดือนพฤศจิกายนส่วนเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นคาคินะคะหรือว่าเป็นหอยนางรมเดือน10นี่ทาชิโอสาวแซ่บไม่รู้จักปลาชนิดนี้นะคะส่วนอูนางินะปลาไหลญี่ปุ่นต้องมาเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็เดือน9เนี่ยเป็นปลาอาจิค่ะก็ดีเนาะให้ความรู้เราเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นเขาก็จะบอกว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเหมือนคล้ายๆตลาดปลาเป็นพอร์ตท่าเรือมีที่ไหนบ้างแต่ว่านูมาสึก็คืออยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ใส่ใจมากๆเลยนะเผื่อว่าใครจะเรียกแท็กซี่นะคะเขาก็จะมีโทรศัพท์ที่แบบใช้เรียกแท็กซี่โดยเฉพาะนะคะบางทีแบบซื้อของเยอะอ่ะขึ้นรถบัสไม่ไหวหรือว่าแบบไม่มีรถเนาะก็ดีงามมากๆส่วนอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือแล้วก็มีแผ่นที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าติดแอร์กันที่อยู่ภายในตลาดดีกว่าราคาอาหารอย่างที่บอกนะคะอันนี้สอดแทบเพิ่งเคยเห็นเป็นเซตอาหารนะที่ราคาต่ำกว่า 1,000 เยนนะก็มี770เยนก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ200กว่าบาทนะคะแต่ถ้าเป็นพวกปลาดิบเนี่ยจะ 1,000 เยนขึ้นไปนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีแบบซอฟต์ครีมด้วยนะซอฟต์ครีมปลาทุกคนอารมณ์แบบว่าเค้กปลาแต่อันนี้เขามาเป็นซอฟต์ครีมปลานะคะแล้วก็มีรสชาติต่างๆมากมายวานิลาช็อกโกแลตวานิลานมวาซาบิก็มีนะคะแล้วก็เมลอนก็มีคาราเมลมีมะม่วงมะม่วงก็มีแต่ว่ามะม่วงตอนนี้หมดแล้วมีงานมีสตรอเบอรี่นะคะ
แต่ที่วิววาวนี้ก็คือชีลาสึนะคะเป็นปลาเนี่ยปลาตัวขาวๆเนี่ยเขาเอามาทำเป็นซอฟต์ครีมเออน่าสนใจแฮะเดี๋ยวเราเดินดูข้างในกันก่อนดีกว่านะคะก็แต่ละที่เขาก็จะมีกิมมิกเนาะอย่างนี้เป็นปลาปักปลาปักไปในซอฟต์ครีมนะคะเดี๋ยวขอหากินของคาวก่อนแล้วเดี๋ยวของหวานต้องมาลองส่วนนี้ก็เป็นกาชาปองนะคะที่อยู่ในตลาดติดแอร์เนาะบางทีแบบเดินข้างนอกร้อนหรือว่าหนาวนะเราก็มาเดินหลบด้านในได้เขาก็จะมีไอเทมแบบน่ารักน่ารักแบบเออแปลกๆที่เราไม่ค่อยเห็นนะคะเผื่อใครเป็นสาวกกาชาปองนะกาชาปองนี่มีทุกที่ในญี่ปุ่นจริงส่วนนี้ก็เป็นเมนูอาหารนะคะอย่างบางท่านเนี่ยมาแล้วบอกว่าเอออ่านเมนูไม่ออกเลยร้านอาหารส่วนใหญ่ถ้าอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะมีภาพประกอบเนาะเพื่อนๆก็ชี้ตามภาพนะคะตอนที่สแซฟมาเที่ยวใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวสั่งไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายรูปเลยค่ะแล้วก็ยืนให้ดูส่วนนี้ก็เป็นไอเทมนะคะที่ซื้อไปประกอบอาหารที่บ้านก็มีขนมผสมปนเปด้วยนะและที่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยที่เห็นแบบนี้ขายทุกร้านเลยก็คือเป็นปลาแบบเป็นปลาตักแดดอะค่ะแล้วเขาก็เอามาฟรีซอารมณ์เหมือนแบบพวกปลาแห้งบ้านเราอะอันนี้คืออะไรอะอ๋ออันนี้พร้อมกินเลยคิมเมดายนะคะคิมเมดาย300บาทได้ข่าวว่าที่เมืองไทยราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันเนาะมากุโระเป็นกระดูกปลามากุโระอันนี้ก็คือเป็นเซตอาหารเนาะเขาก็จะมีเป็นชุดเนี่ยโอซูซูเมะใช่ไหมใช่คินเมไดเหมือนเป็นไฮไลท์ของเขาอะเราจำไม่ได้อาจจะเคยกินแล้วแหละส่วนอันนี้ก็ขายชาเขียวนะคะอย่างที่บอกถ้ามาชิโซกะเนี่ยเป็นเมืองต้นตำรับของชาเขียวญี่ปุ่นนะคะก็ต้องมาลองนอกจากนี้ชิโซกะเขายังมีของฝากก็คืออุนางิพายนะจริงอุนางิพายเป็นของเมืองฮามามัตสึเพราะว่าเป็นแหล่งเลี้ยงปลาไหลแต่ก็มีขายทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นชาเขียวที่เขาคั่วสดเลยเนาะเมื่อวานเราก็ซื้อมาแล้วนะแต่เราซื้อเป็นผงเนี่ยอันนี้เป็นใบโอ้นี่เขาตักสดๆเลยอ่ะแล้วก็ช่างไม่เคยเห็นเลยอ่ะพวกนี้พวกนามะอาชิอาชิดากะน่าจะเป็นชื่ออ๋อวิธีการตวงเขาตวงแบบนี้โอ้แล้วก็เติมให้เต็มนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใส่กล่องในกล่องจริงเขามีให้ชิมด้วยนะแต่ไม่ถึงช่วงสุดยอดเลยหอมมากพี่ยกโอ้ในตลาดปลาเขายังมีนะคะอนิเมะเลิฟไลฟ์ซันชายนะเขาก็ยังคงมาในตลาดปลาด้วยจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเทคนิคการตลาดสุดยอดนะเอาอนิเมะนำการท่องเที่ยวนะแม้กระทั่งเราไม่รู้จักอนิเมชันเรื่องนี้นะการ์ตูนเรื่องนี้เราไม่รู้จักนะเรายังแบบเดี๋ยวกลับไปต้องไปหาดูบ้างอะใครชอบชาเขียวเนี่ยแก้วละ150เยนน้ำสดๆเลย อยากชิมก่อนซื้อนะคะก็มาชิมกันได้อ๋อให้หยิบแก้วเองนะใช่เซลล์แล้วก็ไปจ่ายเงินเป็นระบบเชื่อใจอะนะก็ไม่เชิงเชื่อใจหรอกเพราะว่าหยิบแล้วก็ไปจ่ายข้างในปะเราไปกันต่อโทรร้านนี้ไม่แพงนั่นเนี่ยนะใช่ร้านนี้ถูกมากเท่าไหร่นะเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณ200กว่าบาท150ก็เจอเนี่ย550เยนเนี่ย900เยนก็200กว่าบาทน่าจะไซส์ใหญ่เนาะร้านนี้เปิดตั้งแต่7โมงครึ่งคึกคักดีนะครับถ้าใครมาตลาดนี้นะก็มาเดินในโซนห้องแอร์นะนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอันนี้คือวาซาบิสด
ที่ชิซูโอกะเนี่ยเขาก็มีโรงงานวาซาบิหลายแห่งเนาะตอนสมัยนู้นเราเคยมากับทัวร์นะคะเขาก็พาไปแวะอันนี้นะคะเมื่อกี้คุณป้าเจ้าของร้านเห็นเราสนใจก็เลยออกมาอธิบายให้ดูให้เราฟังนะคะอันนี้ก็เป็นภาพท่าเรือนูมาสึในสมัยก่อนก็เป็นถ่ายตั้งแต่ปี1938นะคะก็ได้เห็นชีวิตประจำวันของชาวประมงที่จับปลามาแล้วแล้วก็นำปลามาส่งนำปลามาแล่มาขายเนี่ยเราจะเห็นตัวปลาเนี่ยเขาวางแบบนี้เลยนะคะก็เป็นวิถีชีวิตที่เขาทำกันมานานแล้วตั้งแต่ปี1938อ่ะกี่ปีแล้วอ่ะเกือบร้อยปีแล้วสุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นการรวมเหล่าปลาตักแห้งนะคะก็จะมีปลาหลากหลายชนิดเลยมีปลาหมึกด้วยมีคินเมดายมีอาจินะคะอาจิมิลินก็จะเป็นวิธีการตักแห้งกุ้งแห้งนะกุ้งแห้งใช่กุ้งแห้งญี่ปุ่นจะเป็นตัวเรียวๆยาวๆเนาะเรียกการฉีป่ะไม่ใช่โฮชิเอบิโอ้นี่ปลาอาจิแต่แซมก็ไม่รู้ว่าปลาตักแห้งของพี่เอาไปทำอาหารอะไรอันนี้พีเวดดิ้งสตูดิโอไม่ใช่ไม่ใช่โฆษณาเซมเบ้นะคะอ๋ออันนี้นะเอบิไงเอบิเซมพี่โอบอกไหมเมื่อกี้ซื้อไปแล้วเนี่ยมีหลายที่เลยอันนี้ก็รวมเหล่าเอบิเนาะมีกุ้งอยู่ในแผ่นเอบิด้วยเนาะนี่นะคะสาวแซมก็โดนตกไปซะแล้วนะคะกับไอศกรีมนะคะซอฟต์ครีมชาเขียวที่เขาใส่ถั่วแดงด้วยเนาะก็ซื้อมา400เยนนะคะเรามาถึงเมืองชาเขียวเนี่ยเราก็ต้องมาลองชิมนะคะอยากรู้ว่าอร่อยไหมเดี๋ยวสาวแซ่บจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะรอสักครู่นะได้เวลาชิมของอร่อยกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นซอฟต์ครีมชาเขียวที่มากับถั่วแดงนะคะถ้วยนี้400เยนก็ประมาณ120บาทนะคะสาวแซ่บกินแล้วนะโหเนื้อหนึบมากดมกลิ่นเนี่ยมีความชาเขียวอ่อนๆ นะคะชิมแล้วนะไม่หวานเลยตัวซอฟต์ครีมเนี่ยอารมณ์เหมือนเราอ่ะดื่มชาจะบอกว่าซอฟต์ครีมชาเขียวที่ญี่ปุ่นเขาทำค่อนข้างดีนะคะคนที่ไม่กินหวานอ่ะก็กินได้ตอนนี้สาวแซ่บจะกินกับถั่วแดงนะคะซอฟต์ครีมอ่ะเขามาพร้อมกับผงชาเขียวเนาะมันก็จะได้ความเป็นชาเขียวมากๆเขาบอกว่ามันเข้ากันได้ดีกับถั่วแดงนะคะเดี๋ยวจะลองชิมจะบอกว่าถ้วยนี้นะสาวแซ่บให้เต็ม10อ่ะให้9เลยเพราะว่าหนึ่งเป็นคนไม่ชอบกินหวานถั่วแดงอ่ะไม่หวานมากไม่หวานเหมือนอย่างร้านอื่นๆที่แบบเขาทำอ่ะนะแล้วก็กินกับชาเขียวที่มันไม่หวานอารมณ์เหมือนดื่มน้ำชาเขียวแต่มาในรูปแบบซอฟต์ครีมนะคะแล้วก็กินกับถั่วแดงฟินมากๆที่สำคัญคือเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันไม่มีน้ำแข็งแทรกมันไม่มีความไอซี่นะก็บ่งบอกได้ว่าซอฟต์ครีมเนี้ยเขาทำใหม่แล้วก็สดที่สำคัญหอมมากสาวแซ่บไปกินก่อนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นปลาปักเป้าเนาะไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้อ่ะไอตัวที่เป็นแหลมๆอ่ะเคยเห็นตอนเด็กๆที่เมืองไทยอ่ะซื้อแบบว่าตกแต่งบ้านแต่ที่ญี่ปุ่นเขาก็มีหลายเวอร์ชันนะจะบอกว่ามันมีพิษด้วยนะถ้ากินเม็ดเป็ดเชฟคนที่ทำเขาต้องได้ลายเส้นใช่ไหมต้องผ่านตัวใหญ่มากเลยตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่เป็นโซนรับประทานอาหารเนาะก็เป็นเมนูข้าวหน้าปลาดิบนะคะหรือว่าไคเซนดงนะคะก็มีหลายร้านเลยเนี่ยนะคะอย่างร้านแรกเนี่ยมีคิวมารออยู่หน้าร้านเลยนะคะส่วนร้านอื่นๆยังไม่มีคิวนะคะสงสัยร้านนั้นจะเป็นร้านดังเนาะตอนนี้เราก็กำลังเดินวนไว้จะกินอะไรดีนะคะตรงนี้คือดีอยู่อย่างนะคะเขาไม่ได้มีแค่ปลาดิบอย่างเดียวนะเป็นอาหารที่ปรุงสุกก็เอาไว้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานปลาดิบนะคะก็สามารถทานได้ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการตลาดของญี่ปุ่นนะคะเท่มากๆเลยอ่ะตอนแรกเราเดินผ่านแล้วก็คิดว่าเป็นตู้ขายบุหรี่นะคะแต่พอมาดูใกล้ๆนะคะตรงนี้ไม่ใช่ตู้ขายบุหรี่นะคะเขาเป็นตู้ขายชาค่ะก็คือทำเป็นชาในรูปบุหรี่และเทไว้ในน้ำใช่ไหมก็คือไม่ต้องสูบบุหรี่เถอะเลิกสูบบุหรี่กันมากินชาดีกว่านี่นะคะมาสูบชาดีกว่าใช่ก็ใช้ชื่อว่าชาปาโกะนะคะนี่มีหลายรสเลยนะนี่
นี่ตรงนี้นี่มีแพ็กเกจสวยงามนะคะกล่องนึง500เยนนะมาดูวิธีการนะฉีกซองซองบุหรี่ซองชาเสร็จแล้วก็เทใส่ขวดขยาวใส่น้ำอันนี้น้ำเย็นน้ำเย็นใช่น้ำร้อนก็เหมือนกันนะใช่ก็ชงได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะ1กล่องเนี่ยมี8สติ๊ก500เยนเนาะเท่าไหร่150บาทนะคะ Amazon ก็มีก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะมีหลากหลายรสมากๆเลยเก๋เนาะไอเดียแบบว่าสุดยอดอ่ะในเมื่อเรามาถึงเมืองชาแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของโลกนะเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อจากตู้กันนะคะกลับไปเป็นของที่ระลึกให้ตัวเองพี่ว่าอะไรอ๋ออันนี้บอกอิชิบังนิงกิที่บอกว่าถูกกว่า Amazon 130เยนด้วยนะโอเคคุยน่าดูอ่ะลองอันนี้นะเดี๋ยวก่อนหยอดเหรียญเดี๋ยวเราหยอดเหรียญกันนะ500เยน500เยนนะคะหยอดลงไปแล้วก็กดจ้ามาแล้วโอ้ยกล่องใหญ่เลยโอ้ยไหนถ่ายรูปคู่หน่อยเดี๋ยวไปเป็นที่ระลึกนะคะเราก็จะไปแกะกินที่บ้านจะให้ดูบุหรี่นะครับที่ญี่ปุ่นนะเป็นตู้กดนะครับมีบุหรี่ยี่ห้อเชอร์เทด้วยนะเชหายไปไหนเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยแต่ว่าเวลาซื้ออ่ะเขาจะเช็คไม่กับขี่อยู่นะคือเข้มงวดมากนะเนี่ยคือแบบไม่ใช่แบบใครก็ซื้อได้อ่ะเพราะว่ามีให้สองลองนี่ไหนลองอายุผ่านไหมดูกันว่าอายุเราจะผ่านไหมนะไม่ผ่านทำไมอ่ะอายุน้อยเกินไปอ่ะถ้าผ่านแล้วเจ๋งดีนะก็คือต้องสอบก่อนว่าอายุถึงไหมนี่ก็หมดแล้วใช่ไหมเราจะเซ็นนี้ก็ต้องกดอันนี้ไม่ต้องซื้อตอนนั้นเลยใช่ไหมต้องเสียบแล้วซื้อเลยมาซื้อตอนหลังไม่ได้ก็สูบบุหรี่ไม่โอเคไม่ได้สูบชาดื่มชาดีกว่าตรงนี้เราก็กำลังหาร้านรับประทานนะคะคึกคืนมากนะคะมีพริตตี้ออกมาเรียกด้วยนะคะพริตตี้ชำนาญการมากซาเชียซูชิใช่ขิวแล้วว่านี่ถ้ารู้ไปก็เป็นท่าเรือนะเรามองเห็นท่าเรือด้วยมีเล่นเกมด้วยตู้คลิปตุ๊กตาอันนี้ก็เป็นตู้จับตุ๊กตานะคะซึ่งอยู่ในแทรกอยู่ในตลาดปลาแล้วลั่นตามากเลยอ่ะเดินเพลินๆโอ้อันนี้ให้เพื่อนๆดูตกใจอ่ะเขาคือดิสเพลย์กุ้งนะคะใหญ่เบิ้มมากกุ้งจริงจังอลังการงานกุ้งนะคะก็ขายเอบิดนะเป็นเซมเบ้เขาเก็บกุ้งนะคะเฮ้ย พี่อมนั่นเองมาโผชอบดิสเพลย์ร้านเนี้ยมีตั้งแต่แพนด้ายันกุ้งอ่ะนี่ก็แพนด้าแล้วนะโผล่มานี่ก็เป็นกุ้งดิสเพลย์นี่แพงกว่าขนมนะวัดความชื้นด้วยนะใช่เพราะเขาเป็นไม้มั้ยแกะจากไม้เขาระวังพวกนี้อ๋อสุดยอดเลยในที่สุดนะคะเราก็เลือกร้านได้แล้วนะคะร้านนี้นั่นเองด้วยคำโฆษณาของพริตตี้สาวด้านล่างบอกว่าวิวสวยมากนะคะเราก็เลยขอเขาขึ้นมาชั้น3ค่ะก็มีโซนนั่งเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็เป็นห้องส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันร้านที่เรามากินนะคะมีชื่อว่าสักการะยาเซมโบอิจินะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่อยู่ในร้านนะก็เป็นพวกข้าวหน้าปลาดิบเนาะสาวแซ่บก็สั่ง
จมากานายด้งนะคะเพราะว่าเขามีปลาคิมเมไดด้วยนะก็เลยอยากลองอันนี้ก็จัดเต็มนิดนึงส่วนพี่อกลุงพี่อกลุงสั่งอันนี้นะคะคนรักแซลมอนเนาะแซลมอนโตแซลมอนอาบุรีแซลมอนนะคะเขาก็จะรวมพลคนรักแซลมอนก็มีแซลมอนดิบแซลมอนแบบที่พ่นไฟฟูๆแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนนอกจากนี้พี่อกก็ยังสั่งซุปปูเดี๋ยวรออาหารมาก่อนนะให้ดูว่าเห็นฟูจิด้วยใช่อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะเดี๋ยวให้พี่ยกส่องให้ดูนี่สาวแซ่บเด้อฟูจิอยู่ตรงนั้นสวยมากเลยนะเห็นไหมทุกคนจะเห็นไหมใช่สาวแซ่บมืดแต่ว่าเห็นฟูจิชัดเลยดีมากโอเคบรรยากาศรอบๆร้านเราก็สามารถมาเพิ่มท็อปปิ้งได้นะคะเป็นโทกุโมริเนาะก็มีอูนิอิคุระคานิคินเมไดแซลมอนนะคะมีปลาหลากหลายชนิดเลยเราก็เพิ่มได้ก็เพิ่มท็อปเข้าไป500เยนนะคะก็คือเราต้องสั่งเมนูพื้นฐานอันนี้ก่อนแล้วก็เพิ่มในส่วนที่เราชอบเข้าไปนะคะชิมแล้วนะครับนี่นะอันนี้ของพี่โอเป็นเมนูรวมพลคนรักแซลมอนอิคุระเป็นอย่างไรเม็ดมันเล็กอะเนาะแต่ก็สดอยู่เดี๋ยวเอาตัวสโมกมาก่อนแล้วกันนะใช่อันนี้คือเขาพ่นไฟฟูๆนะคะในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอาบุริปลาอะไรก็ตามที่เอาไปพ่นไฟฟูๆอะค่ะเขาก็จะเรียกว่าอาบุริแซลมอนนะคะหอมหอมไหมพอได้อยู่รสชาติเป็นยังหวานหรือเค็มหวานเดี๋ยวชิมตัวแซลมอนนะคะไหนมาดูแซลมอนใกล้ๆหน่อยนี่วิธีกินของพี่อบนะคนรักวาซาบิมาถึงเมืองที่เขามีโรงงานวาซาบินะวาซาบิจี๊ดไหมจี๊ดอยู่อร่อยสดดีนะใช้ได้จานนี้เท่าไหร่นะจำราคาไม่ได้น่าจะ 1,500 1,600 เยนก็ประมาณ500บาทแต่คุ้มไหมก็คุ้มอยู่เนาะได้อยู่อันนี้พี่โอ๊คชิมซุปปูหน่อยอันนี้ซุปปูจ๋าไม่ใช่ซุปปูนะซุปปูจ๋าชิมนะครับซุปปูนี่เป็นซุปปูจ๋าปูมาทั้งตัวนะคะหอมอ่ะใช้ได้เลยหอมปูมากเลยมันจะมีความหอมเหมือนไปฮอกกาโดอะไรนะเหมือนไปฮอกกาโดใช่ไหมที่ฮอกกาโดจะกินกันเยอะนะซุปปูนี้ใช่ปูเขาดังของสาวแซ่บนะคะเป็นเมนูปลาคิมเมไดเนาะก็ไปหลายๆร้านเขาก็จะมีโชว์ปลาคิมเมไดอ่ะมันก็เลยทำให้เราเออไหนมาลองหน่อยสิอร่อยหรือเปล่านะคะอันนี้นะปลาคิมเมไดนะกินแล้วนะทุกคนปลาเนื้อมันหนึบมันมีความเด้งแล้วก็มีความหวานจะบอกว่าปลาไม่คาวเลยอ่ะรู้แล้วว่าทำไมถึงแบบคนเขาชอบแล้วก็คนถึงแบบนิยมอ่ะเพราะหนึ่งมันไม่คาวสองรสมันหวานสามคือเนื้อมันหนึบมันเด้งๆอารมณ์เหมือนลูกชิ้นแต่มันไม่ใช่ลูกชิ้นอันนี้มันคือเนื้อปลากินเมนูอื่นๆนะคะเนี่ยของสาวแซ่บเขาจะแบบรวมหลากหลายปลาแล้วก็จะมีปลามากุโรมีปลาอะไรต่างๆอันนี้ก็ปลาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีอิคุระมาด้วยก็ชิมเมนูนี้ก็อร่อยก็ได้กินปลาหลากหลายชนิดเลยโอเคไปกินก่อนนะครับชมฟูจิไปด้วยเลยสั่งท็อปปิ้งมาเพิ่มนะเพราะว่าข้าวมันเหลือนะชามเล็กๆ550เยนนะครับก็ประมาณ150บาทนี่นะอบลุงข้าวเหลือนะครับก็เลยต้องสั่งท็อปปิ้งมาเพิ่มเป็นอิคุระกับแซลมอนนะครับถ้าสั่งได้เพียบเลยนะจริงอันนี้เป็นดอกเบญจมาศไหมไม่รู้เหมือนกันนะใช่กินได้นะเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของญี่ปุ่นอ๋อโอเค
จะบอกว่าฟูจิเริ่มมีเมฆแล้วนะครับ เพราะว่าเขาจะให้รางวัลกับคนตื่นเช้านะถ้ายิ่งสายยิ่งบ่ายก็จะเมฆเยอะนะครับโอเคกินกันก่อนหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ